จะไปอ้างประเพณีปฏิบัติไม่ได้ถ้าประเพณีปฏิบัติก็ไม่มีกฎหมายก็ไม่มีความผิดนี่เป็นประเพณีที่เขาปฏิบัติกันทั้งโลกและถ้าถอยย้อนข้อบังคับวุฒิสภาบอกว่าเป็นประเพณีก่อนที่มาตัวเองมาทำหน้าที่เนี่ยก็ข้อบังคับเขายึดโยงกับรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจึงไม่เข้าข่ายประเพณีการปกครองใดๆเพราะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าประเพณีใหญ่ใจความนั้นไม่มีกฎหมายไม่มีความผิดมีกฎหมายเนี่ยนะครับเราไม่ระบุโทษก็ไม่มีความผิดเช่นเรื่องการเสนอกฎหมายองค์กรอิสระที่ผมพูดย้ำไหมให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน1ปีไม่มีองค์กรอิสระใดดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน1ปีนับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี50มีความผิดแต่ไม่มีบทลงโทษเช่นเดียวกับพรบ.บริหารราชการแผ่นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกฎหมายลูกที่หยิบยกมาอ้างพรบ.ปปช.นั้นที่มีการเนี่ยนะครับร่างปี2542ล้อรัฐธรรมนูญปี40และมีการยึดอำนาจ19กันยายนปี49ไม่ยกเลิกเมื่อไม่ยกเลิกเนี่ยนะครับลองไปเปิดมาตราในพรบ.ฉบับนี้ดูว่าที่มาของปปช.นั้นจะต้องมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่ปรากฏว่าปปช.ชุดนี้นะครับยกเว้นคนที่มีการนะครับเข้ามาภายหลังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าก็ผิดพรบ.ปปช.ปี42เช่นเดียวกันต่อมาปี50ไปแก้แต่ปรากฏว่าองค์ประชุมไม่ถึงครึ่งกฎหมายเป็นโมฆะไปแก้อีกครั้งปี2554เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาจะหยิบยกพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.นั้นปปช.เนี่ยนะครับไม่มีสิทธิพิจารณามาตั้งแต่ทีแรกอ้างว่าเมื่อพลเอกสนธิบุญยลักษณ์กลินแต่งตั้งถือว่าเป็นการแต่งตั้งโดยรัฐาธิบดีคำถามก็คือว่านะครับเมื่อพรบ.ปปช.ไม่เลิกนี่นะครับยังเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าเวลานั้นเนี่ยนะครับตำแหน่งข้าราชการตั้งแต่40ก็ต้องได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเพราะฉะนั้นพอมีการกล่าวอ้างหลังจากพยายามขอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแล้วก็เป็นที่ประจักษ์เราก็ได้วิพากษ์วิจารณ์กันมาครบถ้วนก็ตัวเองผิดกฎหมายเป็นประการแรกเวลานี้ก็หยิบกฎหมายฉบับเดียวกันแต่คนละมาตราเนี่ยเพื่อที่จะเลี้ยวนำมาใส่กับสองประธานและก็อดีตนายกในวันที่12กันต่อผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าในวันนี้ผมไม่รู้ว่าทิศทางจะออกมาอย่างไรท่ามกลางกระแสนะครับบอกว่าเรื่องนี้จะตกไปเพราะไม่มีรัฐธรรมนูญปี50แต่ด้วยความที่ว่าเราเองก็รู้ว่าหลายสิ่งหลายๆอย่างบางเรื่องอาจจะเป็นตามข่าวบางเรื่องก็ไม่ได้เป็นตามข่าวเสมอไปก็ให้พี่น้องประชาชนเราได้ติดตามข่าวสารด้วยความอดทนด้วยความอดกลั้นเราเองก็มีความคาดหวังกันว่าสมาชิกสนช.เนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ที่ยังพอมีสติกันอยู่บ้างเนี่ยนะครับจะไม่ทำตามความคิดของอดีตสว.กลุ่ม40ที่มีลักษณะความแค้นที่ฝังหุ่นผมได้แสดงความคิดเห็นเรื่องสว.กลุ่ม40มาตั้งแต่ต้นว่าเมื่อได้รับโอกาสจากคณะคสช.แต่ปรากฏว่าท่วงทำนองของอดีตสว.กลุ่ม40เหล่านี้สวนทางกับแนวทางคสช.เองไม่ว่าจะเป็นประกาศที่63เรื่องการสร้างความยุติธรรมแม้กระทั่งการสร้างบรรยากาศของความสมานฉันท์และปรองดองแต่พวกนี้เขามีความเจียนจัดเนื่องจากว่าอยู่ในสนช.ตั้งแต่ปี49อยู่ในวุฒิสภาถัดจากนั้นยาวมาโดยตลอดเขี้ยวลากดิน
อดีตข้าราชการที่เข้าไปเป็นนั้นไม่ว่าแม่ทัพนายกองหรือข้าราชการส่วนไหนหรืออดีตข้าราชการไม่มีทางที่จะเท่าทันในคนเหล่านี้ก็เพียงแค่สองประธานเนี่ยนะครับเขาทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญยังโดนถอดถอนขนาดนี้ในวันข้างหน้านายนิคมพูดชัดเจนว่าก็ต้องร้องหาความยุติธรรมกับศาลยุติธรรมกันต่อไปเพราะฉะนั้นด้วยความวาดหวังว่าการตัดสินใจในวันนี้ซึ่งโดยตัวไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมเนี่ยนะรวมกระทั่งว่าถ้าการตัดสินใจว่าเดินหน้าถอดถอนต่อก็สรุปความชัดเจนว่าอดีตส.ส.ส.ว.อีก308คนนั้นก็จะมีชะตากรรมเดียวกันผมเองต้องการให้บ้านเมืองนั้นเราได้เดินหน้าด้วยหลักนิติธรรมเพื่อได้สร้างหลักนิติรัฐอย่างแข็งแรงแต่ว่าถ้ามีการพิจารณานะครับดำเนินการตัดสิทธิ์ทางการเมืองเพื่อขจัดคนที่เห็นต่างออกไปนั้นมันไม่ได้ทำให้ใครชนะและถ้าอธิบายความว่าการตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็เห็นกันมาสองครั้งใหญ่ๆและถามว่าอีกฝ่ายหนึ่งคุณชนะบ้างแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าผลการตัดสินใจอย่างไรของสนช.ในวันนี้พี่น้องประชาชนต้องใช้ความอดกลั้นอย่างถึงที่สุดเราเองเนี่ยนะครับก็จะแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่มีความอดทนและมีความสร้างสรรค์อย่าได้มาตอกย้ำว่าเราจะอดทนนานเท่าไหร่เวลานี้ก็แข่งความอดทนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครอึดกว่าคนนั้นนะครับจะยืนได้ต่อไปแต่ไม่ใช่ว่าเราจะนอนรอวันตายถึงขนาดไม่คิดอ่านอะไรเราคิดและคนที่ต้องคิดมากกว่าเรานั้นคือคนไปทำผิดหลักกฎหมายและคนที่มีความอคติในการใช้อำนาจโดยมิชอบทำหน้าที่โดยมีความอคติปฏิบัติเหมือนเป็นปฏิปักษ์ระหว่างกันถ้าทิศทางเป็นไปในทางลบแต่ถ้าว่าในสนช.นั้นมีคนรู้จักผิดชอบชั่วดีมีจำนวนที่มากกว่าเรื่องนี้ก็จะจบลงสนช.ก็จะได้พิจารณาเรื่องอื่นๆต่อไปและก็วันที่12พฤศจิกายนนะครับก็จะถึงคิวอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรความจริงเนี่ยนะครับทั้งสองเรื่องนั้นไม่ได้แตกต่างกันแต่การปั่นเรื่องสร้างเรื่องราวนะครับเพื่อจะรองรับกับการดำเนินการถอดถอนอดีตนายกยิ่งลักษณ์นั้นได้ถูกนำมาพร้อมกับการพิจารณาของสนช.เดิมที่พี่น้องจำความกันได้นะครับว่าปปช.ดำเนินการเร่งรีบส่งเรื่องให้กับพนักงานอัยการหนึ่งในนั้นที่อ้างว่าเป็นเอกสารสำคัญคือผลการวิจัยของ TDRI นะครับเรื่องโครงการจำนำข้าวแต่ปรากฏว่าส่งไปแค่ปกเพราะว่าเนื้อในขนาดนั้นเนี่ยทำไม่เสร็จและก็เรื่องที่อยู่หน้าปกกับเนื้อในนั้นมันเป็นคนละเรื่องกันจึงไม่ส่งเนื้อในเข้าไปและประธาน TDI เองได้ออกมาพูดอย่างชัดเจนนะครับเพราะเขาก็อับอายเหมือนกันว่าจะนำผลวิจัยมาใช้ในการดำเนินคดีใครไม่ได้นะครับนั่นคือการพูดในขณะนั้นแต่รายงานนี่นะครับโครงการศึกษาวิจัยการคอร์รัปชันกรณีศึกษาโครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ดของ TDI นะครับก็ได้เสร็จสิ้น
แล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเอกสารเนี่ยนะครับที่เป็นปกที่เป็นคนละเรื่องบัดนี้เนี่ยนะครับได้ทำแล้วเสร็จมีหนำซ้ำเนี่ยนะครับทางสกวนะครับซึ่งนะครับได้แถลงเมื่อวานนี้นะครับกองทุนสนับสนุนการวิจัยเนี่ยนะครับเรื่องสู่แนวคิดของนโยบายอุดหนุนภาคการเกษตรนะครับบทเรียนจากนโยบายจำนำข้าวทั้งสองรายงานการวิจัยนะครับมีลักษณะที่คล้ายกันของสกวนั้นออกมานั่งเรียงนะครับแถลงว่าโดยสรุปความว่าจำนำข้าวขาดทุน 6.6 แสนล้านบาทโครงการวิจัยเนี่ยนะครับของ TDRI คาดว่าภาระความขาดทุนจะเพิ่มขึ้น 6.7 ถึง 7.5 แสนล้านบาทและก็บอกว่าตัวเลขขาดทุนจริงจะสูงกว่านี้มากทุกเรื่องราวเนี่ยนะครับก็จะนำไปสู่ว่าขาดทุนขาดทุนขาดทุนเมื่อวานนี้นายนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลอดีตรักษาการนายกรัฐมนตรีและก็อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มาจำแนกตัวเลขว่ามันขาดทุนจริงๆกันเท่าไหร่นะครับเพราะมีการพูดนะครับว่า7แสนล้านบ้างหรือว่าไปไกลถึงขนาด1ล้านล้านแบบสมชายแสวงการนายนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลนี่นะครับได้พูดชัดเจนว่าด้านรายได้นี่นะครับตั้งแต่ปี2554จนสิ้นสุดรัฐบาลยิ่งลักษณ์รัฐบาลขายข้าวเป็นมูลค่ารวมกัน 2.4 แสนล้านบาทยังเหลือข้าวในโกดังอีกประมาณ18ล้านตันซึ่งตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ที่ชี้แจงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีข้าวพร้อมขายนะครับ 10% และข้าวต้องปรับปรุงได้อีก 80% นั้นหากใช้วิธีขายแบบรัฐบาลที่ผ่านมาขายข้าวคลักกันเก่าปนใหม่รวมข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวและข้าวขาวราคาขายจะได้ประมาณ 15,000 บาทต่อตันและถ้าขายข้าว 16.2 ล้านตันนับ 90% นะครับหัก 10% จะได้เงิน 2.4 แสน 1.43 แสนล้านบาทดังนั้นเนี่ยนะครับตัวเลขยอดรายได้จากการประมาณข้างต้นรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 4.8 ล้านบาทในขณะที่โครงการจำนำข้าวใช้เงินนะครับในปี2554ถึง2556เป็นเงิน 6.8 แสนล้านบาทและข้าวนาปี2556ทับ2557มูลค่า 1.8 แสนล้านบาทซึ่งรวมนะครับรายจ่ายของโครงการทั้งสิ้น 8.6 แสนล้านบาทดังนั้นเนี่ยนะครับโครงการจึงมีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายอยู่ประมาณ 3.8แสนล้านบาทนะครับนายนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลระบุต่ออีกว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ทำโครงการรับจำนำข้าวมา3ปีจึงมียอดค่าใช้จ่ายช่วยเหลือชาวนานะครับปีละประมาณ 1.2 แสนล้านบาทเมื่อคำนึงถึงผลประโยชน์สืบเนื่องจะเห็นได้ว่าโครงการนี้มีผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนนอกจากนี้ราคาข้าวเปลือกในตลาดขนาดนั้นสูงถึงนะครับ 1.2 ถึง 1.3 หมื่นบาทต่อตันเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอื่นที่ข้าวราคาเพียงแค่ 6-7,000 บาทต่อตันเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นที่นายนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลเนี่ยนะครับได้อธิบายความซึ่งก็เป็นตัวเลขที่แตกต่างไปจาก TDI และทางสกวนะครับและก็ทางปปช.นะครับรวมกระทั่งทางสนช.ข้อมูลที่นายนิวัฒน์เนี่ยนะครับได้อธิบายความนั้นเนี่ยคือข้อมูลที่เป็นฐานของกระทรวงพาณิชย์ที่ตัวเองเป็นเจ้ากระทรวงและชี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า
เวลาที่คิดว่าจะขาดทุนเท่าไหร่นั้น